สวัสดีครับผมกันกล้วยชาแนลเนาะวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะผมก็ไปค้นหาศึกษามาเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาผมขับรถกลางคืนแล้วมันหมอกมันชอบลงกระจกหน้าเนาะก็คือเราจะหาวิธีไหนที่จะมาไล่หมอกแบบทันใจรวดเร็วนะครับแต่ผมก็ไปค้นพบวิธีในคลิปหนึ่งผมก็เลยเอามาแชร์ต่อนะสำหรับในตัวรถผมเป็นของไททัน2016นะครับฮอนิว2016นะไททันอันดับแรกเอาแบบรวบรัดเลยนะวิธีไล่ไอ้ฝ้าไล่ฝ้าที่มันมาเกาะกระจกรถเวลาเราขับรถตอนกลางคืนหรือว่าขับรถตอนหน้าหนาวนะมันชอบลงเนาะเวลาเจอไฟแล้วมันส่องหน้าเราขับรถลำบากเนาะสำหรับมือใหม่อาจจะไม่รู้เนาะผมเองก็เพิ่งใช้รถมาได้4 5ปีผมก็ไม่ค่อยรู้ผมก็ไปศึกษามาสำหรับรถรุ่นเดียวกันว่าเขาใช้ยังไงแบบง่ายๆอันดับแรกเลยเนี่ยเห็นไหมไอช่องแอร์เนี่ยเราดันปรับให้มันเป่าใส่กระจกด้านข้างนะแล้วก็มาอีกช่องแอร์อีกด้านข้างกระจกนะปรับไอตัวข้างในเนี่ยให้มันเป่าใส่กระจกด้านข้างนี้นะครับแล้วเรามาดูนี่มันมีช่องลมอยู่ตรงนี้อีกช่องหนึ่งนะครับบางทีผมก็นึกว่าบางคนก็รู้ไม่รู้ว่าเขามีช่องนี้เอาไว้ทำไมแล้วเราก็จะปรับให้ลมมันมาออกทางช่องนี้เพื่อให้มันเป่ากระจกนี้นะกระจกหน้าเนี่ยสำหรับ2000รุ่น2016คันอื่นใช้เหมือนกันหรือเปล่ามิวแล้วเรามากดปุ่มนี้นะครับเนี่ยกดปุ่มนี้เพื่อให้เนี่ยเป็นลูกศรชี้ขึ้นเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะเนี่ยพอลูกศรชี้ขึ้นลมมันก็จะออกตรงนี้ครับลมมันก็จะออกตรงนี้แล้วให้เราเร่งพัดลมสุดๆเลยนะครับลมมันก็จะออกช่องแอร์ฝั่งนู้นก็จะเป่าใส่กระจกข้างแล้วลมมันก็จะออกนี่ก็ใส่กระจกข้างอีกข้างหนึ่งแล้วก็ลมที่ออกมาตรงเนี้ยมันก็จะเป่าใส่กระจกหน้าแล้วให้เราปรับอุณหภูมิแอร์นี่ครับอันนี้คือผมเคยลองทำดูแล้วมันได้ผลนะปรับอุณหภูมิแอร์ขึ้นไปจนสุดเลยครับของไททันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ30เนี่ยประมาณนี้32แล้วรอทิ้งไว้สักครู่นึงทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้มันเป่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวฝ้ามันก็เริ่มหายไปครับนี่นะครับผมลองใช้ดูแล้วครับมันได้ผมนะไปลองใช้ดูนะครับสำหรับคนที่ใช้รถไททัน2016เหมือนผมหรือว่าไททันที่มีหน้าจอลักษณะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะก็ลองใช้กันได้เนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์ให้ผมด้วยนะก็อยากให้กดไลค์ให้ด้วยโอเคนะครับบ๊ายบาย